สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกพายุเฮอริเคนลีเดียซึ่งมีความรุนแรงระดับ4ได้พัดขึ้นฝั่งไปที่เม็กซิโกค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงส่งผลให้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนค่ะขณะเดียวกันที่อัฟกานิสถานหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 6.3 และมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดวันนี้ค่ะสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ในอัฟกานิสถานในเวลา 5:10 น.ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางเหนือของจังหวัดเฮรัตทางตะวันตกของอัฟกานิสถานห่างจากเฮรัตไปประมาณ29กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่ใกล้เคียงกันมากกับศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งแรกที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและความรุนแรงเท่าเดิมทางการเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย80คนเสียชีวิตแล้ว1คนและนอกจากนี้ดินยังถล่มปิดกั้นทางหลวงสายหลักเฮรัตทอกูดีรวมทั้งบ้านเรือนทั้งหมด700หลังในหมู่บ้านชาฮักเนี่ยพังเสียหายหลังจากที่รอดจากแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้และนี่นับว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่2ที่ซ้ำเติมอัฟกานิสถานในรอบ5วันค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางการยังคงยืนยันไม่ตรงกันกับประชาชนในพื้นที่ค่ะแต่อะไรก็ตามค่ะกระทรวงภัยพิบัติของอัฟกานิสถานยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว 2,053 คนลดลงจากตัวเลขที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ที่ 2,400 คนค่ะและขณะนี้ในหลายประเทศค่ะกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างล่าสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนลีเดียซึ่งเป็นพายุระดับ4มีความเร็วลมสูงสุด225กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งขึ้นไปที่เม็กซิโกที่บริเวณชายหาดลาสเปนิตัสในช่วงเย็นของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและเกิดเหตุดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนเนื่องจากว่าต้นไม้ล้มทับขณะที่ประชาชนค่ะทางที่นายาริสซีนาโลอารวมไปถึงฮาริสโกต้องเร่งหาที่หลบภัยและทางการประกาศให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยผู้นำเม็กซิโกรายงานนะคะว่าได้ส่งกำลังทหาร 6,000 นายไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วพร้อมแนะนำประชาชนให้อยู่ห่างจากพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำรวมไปถึงเนินเขาเพื่อความปลอดภัยทั้งจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐรายงานล่าสุดว่าพายุเฮอริเคนลีเดียกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วค่ะส่วนที่ประเทศอินเดียค่ะมีการเปิดภาพถ่ายมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแสดงให้เห็นถึงความเสียหายในหมู่บ้านนากานัมกอที่รัสิคิมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่กระแสน้ำไหลทะลักลงจากภูเขาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนคล้ายกับแผ่นดินไหวถนนแตกเป็นรอยแยกแล้วก็ส่งผลให้บ้านเรือนซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเกิดรอยแตกร้าวแล้วหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในรัสสีขิมต่อเนื่องนานหลายวันกระแสน้ำได้ไหลทะลักผ่านแม่น้ำเข้าไปในช่องเขาแคบๆแล้วก็ลงมาจากทะเลสาบโลนักทำให้เขื่อนที่กั้นแม่น้ำแห่งหนึ่งพังเสียหายโครงสร้างพื้นฐานในหลายหมู่บ้านค่ะรวมไปถึงในเมืองรังโปถูกทำลายยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่รุนแรงครั้งนี้รายงานเพิ่มเป็น74คนเป็นอย่างน้อยแล้วค่ะปิดท้ายกันที่ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองพะโคค่ะเข้าสู่วันที่6แล้วแล้วก็อีก2พื้นที่นั่นก็คือที่นครย่างกุ้งและที่รัฐมอนระดับน้ำยังคงท่วมสูงโดยขณะนี้ทางการเมียนมาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว5คนบาดเจ็บ35คนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเปิดเผยว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทุบสถิติในภาคใต้ของเมียนมาทำให้แม่น้ำพะโคเพิ่มสูงกว่าระดับอันตรายโดยอยู่ที่ระดับ 10.04 เมตรเจ้าที่ฝ่ายภัยพิบัติเมียนมารายงานว่าประชาชนก็ต้องอพยพละทิ้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 14,934 คนและมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า 2,800 หลังคาเรือนค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ